นี่นี่พวกคุณใจร้ายจริงๆแล้วอันไหนคืออะไรผมห้ามหลับ6ชั่วโมงใครเขียนมาเนี่ยพอนอนบนพื้นนะเออใช่กินขี้เลย My Mate สวัสดีครับผม My Mate นะครับวันนี้ผมอยู่กับโทษนายครับแล้ววันนี้ไม่น่าเชื่อเราจะเอาตัวรอดในห้องน้ำโดยห้องน้ำ24ชั่วโมงมันไม่น่าเชื่อคือเอาจริงๆนะวันนี้เราเลือกที่จะทำตามคำขอของแฟนคำนะครับต้องมีแต่คนมีคนขอเยอะมากเลยใช่อุ้ยผมแหละแค่ห้องน้ำเราเอาตัวรอดกลางป่าผมก็บอกแล้วไม่อยากอยู่กับแอมกับช้างเราเข้ามาเลิกแล้วนะครับเราเอาตัวรอดตึกร้างโคตรน่ากลัวโคตรน่ากลัวเลยนะครับเฮ้ยเขาเราเอาตัวรอดที่หลายที่แล้วคำขอรองจากแฟนกับอันดับที่หนึ่งก็คืออยู่ในห้องน้ำคือรองหน้าขอให้แฟนกับขออะไรเท่ๆได้ไหมแบบอยู่บนภูเขานอนบนเตียงนอนเนี้ยยิ่งสบายกว่าเยอะใช่ครับปัญหาของห้องน้ำคือตั้งแต่แรกผมรู้สึกได้นะเราเข้ามาแค่ประมาณ2 นาทีเองมันไม่มีแอร์นะครับมันร้อนและข้างนอกวันนี้น่าจะร้อนด้วยแต่ก่อนเราเริ่มอยู่24ชั่วโมงมันมีหลายอย่างที่เราต้องทำก่อนคือ1เราต้องไปที่เซเว่นมาซื้อของของกินที่จะเอาตัวรอดใช่แต่ก่อนเราเริ่มเอาตัวรอดในห้องน้ำก่อนเราเริ่มซื้อเสบียงที่จะเอาตัวรอดเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับก็คือ True Gigatex Fiber ก่อนเราถ่ายคลิปนี้ช่างเข้ามาติดตั้งเราเตอร์ให้ผมแล้วด้วยนะครับเราเตอร์ตัวใหม่มี6สาวมันดูเท่ถ้าต่อพันสายคุณจะได้ความเร็วถึง 1,000 เมกนะครับถ้าผ่าน Wi-Fiเร็วถึง800เมกนะครับมันเร็วมากจริงๆเลยนะครับเหตุผลที่ผมกับโค้ชนายเลือกที่จะทำตามคำขอของแฟนครับคือผมได้บัตรเชิญ True ขอชวนคุณมาร่วมเป็นชาว True Gigatex Fiber ด้วยกันกับ True Gigatex Fiber มาตรฐานใหม่ Net Fiber แท้และในบัตรเชิญของเขาเขาว่าเราขอท้าให้คุณทำอะไรที่สร้างสรรค์และสนุกสุดๆในระดับ Gigatexให้ผู้ชมได้สนุกไปด้วยกันก็เขาชวนให้เน็ตกับนายทำอะไรที่ผู้ชมจะสนุกด้วยกันแล้วเราก็เลยมองว่าเออแฟนครับก็ขอให้เราเอาตัวรอดในห้องน้ำ24ชั่วโมงเราก็ทำตามเลยนะครับแฟนครับคนไหนที่สนใจที่จะมาเป็นชาว Gigatex พร้อมกับ My Mate นะครับคุณสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับผมฝากทั้งหมดคุณสามารถไปที่เว็บไซต์โทรถามมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทำได้เพราะฉะนั้นขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราวันนี้นะครับและเราจะเริ่มเอาตัวรอด24ชั่วโมงนะครับป่ะตอนนี้เราจะเข้าไปใน7 Mercer เสบียงคุณคิดว่าให้งบคนละเท่าไหร่อันนี้ไม่แย่งของอะไรนะนี่คือแค่ซื้อให้ตัวเอง100หรือ200แล้วแต่คุณเอาอะไรดีเอา100มั้ยเพราะว่ามันแค่อยู่ในห้องน้ำได้แบบ100ก็100ขอกัน100ได้ไปจัดไปไปนายจะเอาอะไรครับเอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อนเอาไม่เอาไม่เอาขวดใหญ่เอาขวดน้อยผมก็เอาน้ำเหมือนกันแต่ว่านายเอาขวดเดียวผมเอา2ขวดเพราะว่าในห้องน้ำไม่มีแอร์มันร้อนเหงื่อจะแตกอยากกินเยอะนมนมสิ่งสำคัญคือนมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่มีกล้วยอันละ9บาทสักกี่อัน5-6อันนะครับมันจะได้เป็นแบบทุก 3-4 ชั่วโมงก็กินกล้วย1อันเฮ้ยคุณจะเอาขนมปังเหรอใช่จะกินขนมปังเพราะว่าผมก็คิดว่าผมจะเอาขนมปังเหมือนกันเพราะว่าราคามันถูกแล้วมันได้เยอะ10บาท2อันแล้ว เอากากไก่ปะกากไก่13บาทแล้วก็ลูกอมสักนิดหน่อยพอแล้วแค่นี้พอขนมหวานที่ไม่ว่าอะไรถูกมากครีมโอบลูเบอร์รี่อันละ10บาทครบ100แล้วนะครับโอ้โห177แสดงว่าทาง2คนรวมกันก็ยังไม่ถึง200นะไม่ถึง200 โอเค โอเคครับป่ะสิ่งสุดท้ายก่อนเราเข้าไปก็คือทีมงานเตรียมกระดาษต่างๆที่เป็น challenge ของเรานั่นไงนี่คือระหว่างที่เราอยู่ในห้องน้ำเราต้องยิบมาคนละสัก1หรือ2ใบแบบและต้องทำตามที่เขาเขียนนะโอเคเราเข้าไปแล้วกันเนี่ยเปิดไฟเรียบร้อยที่ตั้งเยอะไม่เยอะมาอยู่ในห้องน้ำพวกนี้ตรงนี้ผ้าเช็ดตัวหนึ่งเฮ้ยเรามาดูดีๆว่าห้องน้ำนี้มีอะไรบ้างมีแป้งมีแป้งเย็นนี่คืออะไรแชมพูที่โกนหนวดไม้แปรงฟันหนปากมีครบแล้วก็เรามีของนายของเนท
นี้นะคุณอยากจะจัดการกันนั่งอะไรยังไงผมไปนั่งในนู้นก็ได้คือฝั่งนี้เรามีที่อาบน้ำนะครับใช่มีที่อาบน้ำด้วยนี่เราก็มีชักโครกมีแนวไม้พื้นอ่างน้ำเอาอะไรดีไม่ถ้าเกิดเขามาขี้นี่ดิโอ้ไม่ถึงใช่หมายถึงบอยหรือกอล์ฟหรือเพียวก็ไม่ให้เขาขี้สี่รอบล็อกประตูดูเลยจบเข้ามาขี้มันได้แล้วเออจัดการปัญหาเรียบร้อยไม่ยังทำอะไรก็ต้องมี24ชั่วโมงผมได้นั่งเล่นในนี้เนี่ยอ่ะโอเคก็นั่งเล่นผมว่าอีกสักชั่วโมงหนึ่งเราเลือกจับฉลากกันแรกได้นะเพราะว่าไม่งั้นผมน่าจะนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันใช่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วดูหนังดู Netflix เล่นเกมได้เพราะว่าเรามี True Geek Text ที่บ้านวันนี้เน็ตมันเร็วโอเคเมื่อกี้เรานั่งลงนะครับจะดูไอ้ที่แฉะเท้าใต้ชะโครกก็มันเปียกนั่งแล้วกระตูนเปียกอันนี้พาจิตตัวเพียวเปียกจริงนี่คือถ้าเราเบียกตั้งแต่แรกจบเลยนะคลิปนี้ไม่สนุกตูดเปียกแล้วเนี่ยเออเช็ดมันต้องเช็ดดีโอ้ยี่สิบชั่วโมงนี่นานนะใช่เปิดได้ไหมเปิดเปิดได้ร้อนไหมร้อนร้อนไม่ร้อนหายใจหงอกเนี่ยใช่เปิดมาเลยเปิดก่อนเปิดเริ่มนี่บรรยากาศดีแล้วนะเนี่ยให้อากาศเข้ามาบ้างใช่โอเคแล้วผมเพิ่งคิดนะจริงๆก่อนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยอยู่ในห้องน้ำมีสิช่วงง่ายแต่ถ้าใครต้องขี้ว่าจะทำอะไรใช่ผมขี้หมายถึงว่าท่านไหนหรือเนต้องขี้คุณไม่อยู่ดีผมขี้ปีนี้เออปิดอันนี้แต่ถ้าเกิดเขามาขี้แล้วเราจะเล่นกับมันแกล้งมันแต่ปิดอันนี้จะจัดการกลิ่นยังไงเพราะว่าบอกเลยนะผมขี้เหม็นมากผมขี้เหม็นมากผมขี้เหม็นมากไหนจะทำอะไรนี่มันเป็นไรเดี๋ยวผมจะไปหายใจวันนี้หนึ่งชั่วโมงนายอยากเลือกก่อนหรืออยากให้ผมเลือกคนแรกได้ผมเลือกก่อนก็ได้โอ้ตายเลยดูว่าคุณต้องทำอะไรบ้างของนายคืออะไรห้ามใช้ชักโครก6ชั่วโมงดูถ้าเกิดผมเจ็บเยี่ยวผมเยี่ยวไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเออใช่โอ้ยตายแล้วเฮ้ยมันแค่ว่าชักโครกนะคุณก็เออเยี่ยวนี้ได้เยี่ยวตรงนี้แล้วก็เบิร์นน้ำเออได้ได้อันนี้ได้นี่ได้แค่ทีมงานเขียนไม่ละเอียดพอนะครับคือเขาแค่ว่าห้ามใช้ชักโครกขี้ลุงรู้เนี่ยถ้าคุณทำอย่างนั้นเป็นเหมือนเดิมได้ๆเรียกผมมานี่โอเคของผมเอาอันไหนดีเอานี่แล้วกันโอเคของผมคือห้ามใช้โทรศัพท์โอเคก็ห้ามใช้มือถือของผมซึ่งจริงๆแล้วอันนี้น่าจะดีมากเพราะว่าเราก็ดูหนังเสร็จแบบของผมจะหมดถ้าเราเล่นต่อแต่ว่าเราใช้ของนายได้เพราะนี่เพราะว่าเนทนี่คือสำหรับเนทนะห้ามใช้มือถือ6ชั่วโมงแล้วก็นายห้ามใช้ชักโครก6ชั่วโมงก็พวกเขาเขียนทุกอย่าง6ชั่วโมงไหมเดี๋ยวรอดูถ้าอย่างนั้นอีก6ชั่วโมงเราค่อยๆเลิกใหม่เนาะได้ได้มาโอเคมันร้อนมากนะครับน้ำของนายน้ำก่อนคุณอยากร่วมแบบร่วมเสบียงไหมหรือแยกกันได้ผมร่วมได้หมดแล้วผมเหมือนว่าเมื่อกี้ผมซื้อกล้วยกี่ชิ้นคือต้องหลายชิ้นต้องแบ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นคนละอันหนึ่งนี่คือเราไม่ได้เป็นศัตรูกันใช่ไหมโค้ชนายใช่ครับนะขอบคุณครับแล้วก็กินด้วยกันแบ่งกันกินดีกว่ากินกล้วยเพื่อพลังใครไม่รู้นะกล้วยมีโพแทสเซียมสูงถ้าก็ว่ากล้ามกล้ามเนื้อของคุณเหนื่อยหรือปวดหรือแบบเป็นตะคิวบ่อยกินได้กินอันนี้เยอะมากมันจะช่วยเยอะมากโพแทสเซียมนะแต่ข้อเสียข้อเดียวที่ผมไม่ชอบเรื่องกล้วยกล้วยที่7นี่คือปัญหาคือทำไมเขาต้องห่อในพลาสติกคือตอนนี้ทั้งโลกมีขยะมากมากพออยู่แล้วแล้วทำไมเขาต้องห่อกล้วยในพลาสติกมันคือแค่ความคิดส่วนตัวนะอร่อยอร่อย
ควรจะไกลไหมไม่รู้จะเอาอะไรดีไกลไหมนะปล่อยให้เขาหลับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่านายหลับและตอนนี้มันห้ามใช้โทรศัพท์6ชั่วโมงผมเบื่อมากคือแบบเบื่อจนอยากเรียกทีมงานมาช่วยอะไรสักอย่างเพราะผมเบื่อหลับสบายมากเลยผมไม่ไหวแล้วนะครับนายหลับสบายมากผมไม่มีอะไรจำผมจะเปิดประตูและให้พวกเขามาคุยบ้างผมต้องการเพื่อนคุยแต่ผมจะไม่ได้ออกผมไม่ออกนะโอ้ฮัลโหล how are you how are you doing editor you editing YouTube watching นี่นายหลับมาประมาณ45นาทีแล้วผมไม่รู้จะทำอะไรเฮ้ยตื่นแล้วโอ้เย็นมากเลยคุณเปิดประตูเนี่ยผมเบื่อผมไม่มีอะไรทำมีใครอยากมาคุยอะไรไหมไม่คุยด้วยไม่มีใครอยากคุยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ็มลุกแล้วเอ็มได้นอนไงเอ็มจะมาคุยไหมหมดแล้วนายเฮ้ยเอาคนมาเลยเอาวะเอาเฮ้ยเอ็มใจดีจังใจดีมากเลยเมื่อกี้ได้มีแพทย์บอกว่าคุณได้หมอนะหมอนคุณไหมเฮ้ยโดเรมอนคุณไหมมันจากตึกร้างไงไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ของเอ็มใช่ไหมใช่จากตึกร้างเฮ้ยมีหมอนในนี้ด้วยผมเกมวันนี้นายชายนี่เอ้ยขอบคุณมากครับพี่เอฟูนอนต่อนะผมอยู่หมอนขอบคุณนะเฮ้ยอันนี้ดีนะผมอาจจะพยายามนอนรับแล้วกันเออนายหลับสบายได้นอนต่อได้มีใครรู้ไหมนี่คืออะไรนายรู้ไหมมันคืออะไรหมอนของพี่บอยถูกต้องใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องรีวิวของพี่บอยนะครับบอยก็เคยรีวิวหมอนแบบนี้เฮ้ยเจ๋งดีเฮ้ยผมชอบแต่ผมเองยังไม่เคยใส่นะครับพูดดีนะผมเคยใส่อยู่นะแบบว่าลูกส่วนตัวมันต้องใส่แบบนี้มันมองไม่เห็นอะไรเลยใช่แค่จมูกคือมันแค่มันก็เพื่อหายใจใช่ไหมใช่เพื่อหายใจแล้วอันนี้คือเพื่ออะไรจุกไงเวลาเหมือนพี่บอยรีวิวว่านั่งเครื่องเงี้ยใส่ที่ซุกมือก็อันนี้ดีกว่าอะไรกำขี้ดีกว่ากำตดอันนี้ดีกว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยนอนใช่แสงด้วยเออใช่ผมหลับมาประมาณชั่วโมงมั้งจริงๆผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมจับโทรศัพท์ไม่ได้แล้วผมไม่ได้ใส่นาฬิกาแต่ผมคิดว่าผมหลับประมาณชั่วโมงนึงแต่ผมเบื่อมากทำไมผมต้องเป็นคนที่จับว่าห้ามเล่นโทรศัพท์6ชั่วโมงก็ถ้าได้จับนายก็หลับสบาย6ชั่วโมงก็ไม่เป็นอะไรแต่นี่คือเมื่อคืนผมหลับสบายฉะนั้นวันนี้ผมไม่ง่วงไม่มีอะไรทำผมคิดว่าผมอยากจะจับอันใหม่อรุณสวัสดิ์แต่มันไม่ใช่อรุณเที่ยงเที่ยงไม่รู้จะพูดอะไรกี่โมงแล้วเนี่ยก็ผมไม่รู้เพราะผมจับโทรศัพท์ไม่ได้นอนในนั้นผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่6ชั่วโมงผมรอไม่ไหวผมจับได้หรอเออจับก็จับได้ไหมเอาอันไหนดีเดี๋ยวขอไซเว่นจะได้อันชัดๆโอเคคุณจับก่อนผมเลยตอนนี้ผมเอาอันนี้แหละได้เนี่ยล่างๆโอเคผมอันก่อนของผมบอกว่าอะไรสระผมเดียวนี่นี่คือผมต้องสระผมจริงเหรอสระผมเดียวนี่ผมออกมาเอาผมด้วยไหมใครเลือกใครเขียนสระผมเดียวนี่ใครเพียวเพียวเนี่ยอันผมก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะแป๊บนึงเพียวข้างในคืออะไรเอาน้ำที่เตรียมมาเททิ้งให้หมดอ่ะโห
อันนี้โหดร้ายกว่าคุณอีกน้ำผมมีขวดเดียวด้วยแล้วก็นมดีมีเหรียญนมนะเอ้ยอันนี้คือของนายใช่นายมีขวดเดียวผมมี2ขวดโอ้สบายอู้ตายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ้าใครเขียนใครเขียนซ้ำผมก๊อฟก๊อฟเขียนแล้วใครเขียนเทน้ำทิ้งหมดพี่เอ้าพี่ก๊อฟนี่นี่พวกคุณใจร้ายจริงๆผู้คุณใจร้ายพายใครเขียนโคตรใจร้ายนะคือตอนนี้ผมต้องสาโพมแล้วก็นายต้องเทน้ำทิ้งน้ำนี่ขวดเดียวด้วยตายตอนนี้ผู้คุณใจร้ายจริงๆเดี๋ยวเราจำไว้นะเราจำไว้นะจำไว้นะเจ็บนี้จำไปจนตายจำไว้นะได้จำไปเลยนะรอมหน้าเน้นคำนายผู้คนโดนแน่เพราะไม่รู้ว่าใครเขียนทั้ง4คนอะไรไม่สวยฮะใช่ได้อยู่นะพี่ก๊อฟไม่น่าลายมือเป็นเออเพียวก๊อฟเอมครับทุกคนเขียนประโยคหนึ่งตอนนี้ในกระดาษได้ไหมเขียนคำว่าอะไรเขียนว่าสะพงเดียวนี่เขียนลายมือจริงๆจังๆด้วยนะจริงๆนะห้ามปลอมนะแต่ผมต้องสะพงนี่ลายมือเดียวกันเป๊ะลายมือเดียวกันเป๊ะเดี๋ยวอันนี้ที่เปิดมาแล้วเดียวกันหมดคนที่เขียนอยู่แก่ใจก็รับรับไปเถอะเออสารภาพไปเถอะสารภาพเออสารภาพไปเถอะนี่ของผมนี่ของผมนี่ผมนี่แล้วเอาเพียวคือผมคิดว่าคนที่เขียนเขาน่าจะเปลี่ยนลายมือแน่ๆแต่ดูตัวน่าจะรู้เขียนชื่อข้างๆประโยคของคุณด้วยนะแล้วขณะที่พวกเขาเขียนผมก็ต้องสระผมนะมันบอกว่าเดี๋ยวนี้อ่ะยศเทน้ำก่อนต้องกินน้ำก่อนนายกินนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงเพราะผมซื้อ2ขวดโอเคโอ้โคตรเสียดายโอ้ยน้ำยิ่งหายากอยู่ในห้องน้ำแต่ข้อดีคือเรายังเหลือขวดของเนทและขวดที่ซองอยู่ไหนดีน้ำไม่เขียนดีน้ำไม่เขียนนมด้วยนมเอาลายมือไปดูอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้ก็สี่คนโอเคเปรียบเทียบกันเพียวไอเพียวน่าจะสระผมเดี๋ยวนี้ดูดีเนี่ยดูดีเนี่ยเฮ้ยใช่เพียวจับปากกาเมื่อกี้เพียวอย่ามาโทษผมแสดงว่าน้องแบบเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องผมหรือเปล่าผมก็ยาวแล้วเดี๋ยวดูสิจับเธอด้วยมือช่วยจับหน่อยเรื่องผมหรือเปล่าคือลายมือเหมือนเป๊ะเลยค่ะทุกท่านให้แฟนกับทุกคนดูโอเคต้นฉบับอยู่ไหนอันนี้สาผมเดียวนี่นั่นดูคงเพียวโอ้โหใกล้ๆกันเลยซาลาอีเหมือนเป๊ะนะเออจงไหนเหมือนเป๊ะเลยเพียวจับเธอด้วยมือช่วยจับหน่อยสงสัยเพียวไม่ค่อยสาผมไงเออเพียวสารภาพเดียวนี้ไม่ใช่คุณเขียนหรือไม่เขียนเพิ่งได้จับปากกาเมื่อกี้นี้เองเดี๋ยวจะไปแล้วคุณพี่ๆถูกๆเลยนะฮะมันมีประเด็นเรื่องผมด้วยนะเนี่ยผมเออเพียวสารภาพจับเธอด้วยมือช่วยจับหน่อยเออระวังตัวนะเพียวรอบหน้าที่เราเอาตัวรอดอีก4ชั่วโมงต้องปิดประตูเพราะมันต้องจับผมดีนะดีนะไม่ให้กูหนวดเดี๋ยวนี้โอ้โหกูหนวดเดี๋ยวนี้นี่โดนเองโดนอีกแน่โอเคเดี๋ยวมาสับผมแล้วกันโอเคมาเอาอะไรดีผมคิดว่าต้องใช่ไหมผ้าเอาดิเอาไหมกระโดดต้องใช้อยู่ในห้องน้ำของออฟฟิศไม่รู้มันสกปรกแค่ไหนและมันแมนอยู่ด้วยแมนด้วยเหม็นมากอะผ้าเนี่ยจริงเออแต่มันเหม็นจริงเหม็นผ้านี่เหม็นจริงโอเคมาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าใช่ผ้าชุดตัวมันเหม็นจริงนะโอ้โหมันปวดหัวแล้วมันเปียกมากแค่ขอให้กางเกงไม่เปียกก็พอหรือผมก็ใช้เสื้อเฉดแล้วก็ใช้เสื้อก็พอใช่ไหมคุณน่าจะเอาเสื้อเฉดตั้งนานแล้วนะเออ
เอาเสื้อมาเมนเช็ดเห็นไหมมีใครสังเกตไหมมาเมนบ็อกซิ่งคุณน่าจะเช็ดตั้งนานนั้นดีกว่าโอ้ดีกว่าเยอะดีกว่าผ้าพื้นแดงอีกเพิ่มมันเริ่มมาแห้งนิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะอีกนานกว่ามันจะแห้งคุณน่ะมาทำที่นอนผมเปียกหมดเลยไม่ได้นอนแล้วแต่จะถูจริงเหรอผมเลยว่าคุณพูดเล่นถูถูไม่ถูไม่ได้ต้องนอนต้องนอนผม24ชั่วโมงไม่ใช่มันไม่ใช่แบบระยะเวลาไกลๆเลยนะจริงนานมากเลย24โอ้ยขาวดำด้วยนอนเนี่ยนอนไปเรื่อยๆมันก็แห้งเดี๋ยวรอตรงนี้ให้มันแห้งก่อนน่าจะไม่เกินชั่วโมงเลยมันแห้งนะน่าจะนั่นแหละเราเปิดประตูไหมให้แอร์เข้ามานิดนึงได้แต่ผมกลัวไม่กลัวว่าถ้าเราเปิดประตูพวกเขาจะพยายามเข้ามาแล้วขี้แกล้งเราคือถ้าเราเปิดประตูแล้วคุยแป๊บมันได้แต่ถ้าเราแค่เปิดทิ้งไว้เราต้องเปิดนะเปิดนิดนิดหน่อยหน่อยพวกเขาไม่รู้หรอกแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็มันปล่อยให้แอร์จากห้องนั้นเข้ามาด้วยร้อนมากโอเคเดี๋ยวนั่งพักผ่อนแล้วกัน6ชั่วโมงผ่านแล้วนะครับฉะนั้นผมใช้มือถือได้ผมว่าขี้ได้แล้วเนี่ยปวดขี้ผมขี้ได้แล้วเนี่ยใช้จะคล้องไหมยังไม่ใช่โอเค แต่ถ้าก็ว่า6ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็จะต้องหยิบกระดาษเพิ่มทำไมเราทีมงานยิ่งใจร้ายเพราะว่าเราไม่โทษทีนะเราไม่ได้หยิบในชั่วโมงที่3เราควรจะรอให้รอบแรกจบก่อนหยิบอีกแต่ว่าดูสินะครับทุกคนผมแห้งแล้วแล้วมันแบบโอ้โหเริ่มยาวจริงๆเขายาวมากคุณต้องตัดสกินเฮดว่าตัดสกินเฮดเหลือแค่ของนายผมเมื่อก่อนใช่ไหมเลือกอันหนึ่งได้ปะโอเคว่าห้ามกินอาหารของตนเองโอ้โหใครกันเนี่ยชั่วโมง6ชั่วโมงเลยอ่ะห้ามกินอาหารของตนเอง6ชั่วโมงโอเคของผมหมดแล้วหมดแล้วโอเคผมจะเอาอันนี้นี่บอกว่ารอดอะไรแป้งขนม2อย่างให้เพื่อนก็แสดงว่ารอบนี้ไม่โดนหนักใช่อ่ะเดี๋ยวผมแบ่งให้ตอนนี้สองอย่างนะเป็นขนมสองอย่างคุณจะแบ่งอะไรให้ผมน้ำเอาน้ำเป็นชิ้นแรกเพราะว่าใช่ผมไม่มีน้ำผมไม่มีน้ำนี่หนึ่งให้สุดยอดขอบครับโอเคอันที่สองคุณอยากกินครีมโอ้หรือดูเบอรี่เอาครีมโอ้นี่แหละโอเคเอาดูเบอรี่โอเคโอเคผมกินครีมโอ้ถ้างั้นนายมีทั้งวันนี้ทั้งแท่งจนถึงสามทุ่มสามทุ่มเลยอย่าเพิ่งกินหมดนะกับน้ำครูเนี่ยได้อยู่คุณสบายพอแค่มีน้ำก็ไม่อดตายแล้วโอเคใช่งั้นเราก็กินก่อนตอนนี้มันร้อนร้อนจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นโทรศัพท์ผมอยากเก็บแบตเพื่อตอนเย็นแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคืบหน้าใน1 2ชั่วโมงต่อไปนี้เราจะถ่ายแต่นอกจากนั้นก็เราจะนั่งพักผ่อนกินคุยเรื่องตารางไม่ใช่ตารางเรื่องมีอะไรวางแผนของการชกมวยในไฮโดรไฟท์ใช่ไหมใช่เพราะว่าสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ซ้อมเพราะว่าผมเดินทางเยอะแต่พอผมกลับมา2เดือนครึ่งต่อไปนี้ผมจะไม่ได้เดินทางไปเที่ยวไหนต่างประเทศผมจะซ้อมทุกวันเพราะว่าผมต้องชนะคิโยเตโอป้าเกาหลีอย่างนี้เลยกรอบกรอบไอ้พวกนั้นได้โอเคก็ถ้าเรามีอะไรเราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ทั้ง2ช่องมาเมนเน็กกับโค้ชนายโค้ชนายนะครับโอเคเมื่อกี้นายพูดอะไรครับเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันพูดไหมปวดเยี่ยวแล้ว แต่ข้อดีคือปวดเยี่ยวนี่กว่าปวดขี้ถ้าปวดขี้ผมไม่รู้จะทำไงเยี่ยวมันไม่เหม็นนะถ้างั้นคุณจะเยี่ยวให้ผมหันหน้าออกไหมหรือได้หมดแหละคุณตรงไหนได้หมดแหละถ้างั้นผมแค่ลาบตาแบบนี้ผมไม่อยากเห็นอะไรผมไม่อยากเห็นอะไรผมไม่อยากเห็นอะไรฉันอะไรคนจะโกงด้วยเอาไปไงเอากดไปเลยเห็นหน้ากดเยี่ยวนิดเดียวเองอ๋อ
ขอให้ทั้งสองคนไม่มีใครปวดขี้ทั้งข้ามคืนหรือถ้าผมหลับนะขี้ได้เพราะถ้าผมหลับไม่น่าจะได้กลิ่นแต่ถ้าก็ว่าผมตื่นห้ามขี้สามทุ่มสี่สิบหกนะครับผมกินของผมแล้วใช่ไหมนี่หิวนมแล้วผมไม่ไหวแล้วหิวนมแล้วน่ะกินได้เลยเฮ้ยกินได้แล้วผมไปคือทุกคนกลับบ้านแล้วนะครับและมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยกเว้นว่าอยู่ในนี้อยู่ดีๆไม่ว่าดีอยู่นะเออชุดติอันนี้คุณกินขนมไหมได้ขนมนะกินนมแล้วแต่ว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งเมื่อกี้เขาหายไปไหนเฮ้ย hey! มาเอ้ยหนึ่งตัวมาโอ้โหเป็นไงบ้างครับเอาตัวที่สองไปไหนมาตัวที่สองไปไหนเฮลโหลกินขนมปังไหมฮะเฮลโหลมีใครอยู่ไหมตัวที่สองมาใช่มาแล้วโอ้โผล่มาแล้วสวัสดีครับเข้ามาไหมผมจะปิดประตูนะเข้ามาอ๋อไม่เข้ามาดูคุยกับเขาได้เมียวตัวที่สองมาแล้วปิดประตูเออรอเมียวมาอยู่ด้วยนี่แค่เนี่ยพ่อก็คือว่าเพื่อนของเรานะครับก็จะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันจะนอนบ้างมันจะก็ไม่อย่างนั้นแต่อันนี้หมายความว่านายตอนนี้โอ้ดูเริ่มบอกให้ทุกคนเพราะว่าอยู่ในห้องน้ำเห็นแต่ไฟก็ดูเหมือนว่าไวแล้วไม่พันแต่ดูข้างนอกเมื่อเติมแล้วเมื่อเลยและเงียบได้ยินเสียงไหมเออมันเป็นเสียงอะไรไม่ใช่จิ้งหรีดมันคืออะไรไม่รู้นี่ว่าอะไรอันนี้หมายความว่าเราต้องหยิบกระดาษอันสุดท้ายก่อนนอนใช่แล้วอ่ะว่ามันคืออะไรยังไงก็เราต้องทำสิ่งสุดท้ายเลือกเอาอีกแล้วเราจะโดนอะไรเนี่ยอันนี้คุณเอาก่อนนะเอาถึงแต่ผมคุณจับมาผมจับแล้วคุณได้อะไรนู่นสิฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรนั่งบนชักโครก1ชั่วโมงโอ้โหคุณแค่1ชั่วโมงแล้วอะไรคืออะไรผมห้ามหลับ6ชั่วโมงโอ้ใครเขียนมาเนี่ยจับเธอด้วยหัวช่วยจับหน่อยกูตายเดี๋ยวตอนนี้กี่โมง 3:50 3:00 4:00 5:00 เที่ยงคืนตี 3ตี3เนี่ยแล้วคุณจะไหวไหมโอ้ผมหลับแน่ใครเขียนมาเนี่ย6ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้บอกอะไรว่าถ้าเราไม่ได้ทำตามจะมีบทลงโทษอะไรนะหลับเลยนะผมหลับก็ไม่มีใครรู้หลับเลยเฮ้ยแมวนั่งบนจะโคกได้นั่งที่นั่งผมโอเคผมจะทำเพื่อแฟนกันนะครับผมจะนั่งบนจะโคกแต่ไหนไม่ต้องทำ6ชั่วโมงหรอกผมว่านั่นแหละอยู่ตอนไหนอยู่นอนตอนไหนผมหลับตอนนั้นแหละเพราะเราไม่ได้บอกบทลงโทษอะไรก่อนเริ่มก็ไม่พลาดเนาะนั่นแหละเดี๋ยวผมลองนั่งเพราะว่าจริงๆนะถ้าผมนั่งขี้และเล่นโทรศัพท์แค่15นาทีนะขาฉาไปเลยโอ้คุณจะอยู่ได้เท่าไหร่อันนี้คือนั่ง1ชั่วโมงเป็นเปี้ยอะไรแต่อันนี้อาจจะปิดฝาแบบนี้แหละแล้วก็ขยับขาไปเรื่อยๆนั่งได้อยู่อย่างเงี้ยโอ้นั่งมาขอโทษนะโอเคผมนั่งผมคิดว่านั่งแบบนี้เคลียร์นี้แล้วก็เย้สบายอยู่นะไปขายาวกันไปมันไม่ได้มันแบบมันต้องเป็นอย่างนี้มั้งโอ้นั่งวันนี้ตาย oh, no. นั่งวันนี้ก็ได้โอ้คงไม่รอดหนึ่งชั่วโมงหรอกคงไม่รอดหนึ่งชั่วโมงหรอกมันต้องนั่งแบบนี้มั้งอันนั้นยิ่งเมื่อยไม่เมื่อยไหมไม่เมื่อยเพราะว่าแขนมันรับพลังขาแต่ถ้านั่งแบบนี้มันปวดหลังผมนั่งขัดสมาธินะจริงเหรอเออเรานั่งขัดสมาธิได้ไหมเออได้เมื่อยไหมเออได้ได้เล่นโทรศัพท์แต่มันเหลือแค่ 20% จะทำอะไรได้ก็ผมจะไปดูช่องMMNXกับช่องโค้ชนายแล้วก็ช่อง
บอยรีวิวของก็ช่องโซเชียลก็ดูไปเรื่อยๆก็ไม่เบื่อหรอกขาปวดปวดขานั่งแบบนี้ไม่ได้นายนั่งแบบนี้นานเกินไปก็ขาช้าปวดหลังรอบนี้ผมขอไม่เอาได้ไหมไม่มีบทลงโทษอะไรใช่ไหมไม่มีบทลงโทษเอานี้เอานี้ถ้าผมไม่เอาอันนี้นายก็ไม่ต้องเอาไม่หลับไหมใครจะอยู่ถึงตีสามตายแล้วผมตายเลยแหละเดี๋ยวแล้วนายนายตกลงไหมตกลงไหมเอาไหมไม่ตกลงผมไม่นอนผมนอนอยู่แล้วเนี่ยเอาหมอนมาเตรียมรอแล้วจะนอนแล้วไม่ไหวแล้วอยู่นอนสี่ทุ่มละเราก็นอนดีกว่าใช่แล้วแล้วนายอยากจะนายจะนอนฝั่งนู้นใช่ผมนอนตรงนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะสบายสุดแล้วถ้าอย่างนั้นคือข้อดีคือมันไม่หนาวไม่อะไรแล้วเราไม่นอนด้วยร้อนร้อนด้วยเนี่ยข้อดีที่ทีมงานเอาหมอนมาให้เราไม่นอนตรงนี้แหละเออพอนอนบนพื้นนะเออใช่กินขี้เลยแมวพูดเองกินขี้คุณได้กินไหมคือพออยู่ตามขนาดนี้มันได้กินจริงนี่น่าจะเป็นอุปสรรคของคืนนี้นะครับแต่ตรงผมไม่มีกินนะฟังนู่นเหรอใช่ตรงนี้มันอาบน้ำไงไม่มีกินอันนี้คือตังไตใต้อ่างน้ำทำไมมันไม่กินเออแมว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 นอนด้วยแมวจุ๊บจุ๊บโอเคถ้าอย่างนั้นเนทกับนายจะขอตัวไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าเราเล่นตามบทของทีมงานพอแล้วนะครับไม่ต้องโดนมันคืนนี้ใช่ไหมนายใช่โอ้ใครจะไม่นอน6 ชั่วโมงใช่ไปแล้วเราจะพยายามนอนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคืนนี้ก็เราจะอัปเดตแต่ผมคิดว่าปล่อยให้แมวออกดีกว่าเพราะว่าถ้าแมวปวดเยี่ยวหรือปวดขี้เรามีปัญหาออกไปลูกหนีลูกไปไปใบหนึ่งตรงที่สองไปแล้วโอเคปิดล็อกเพื่อว่าไม่มีทีมงานใครมาแกล้งกลางคืนและเราจะเจอกันตอนเช้านะครับทุกคนอย่าลืมนะเรายอมทรมานตนเองเพื่อความบานเทิงของแฟนคำนะครับใช่ไหมนายต้องคอมเมนต์ดีๆต่อไปโรงแรม5ดาวเงี้ยใช่ไหมพี่เนสโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าบ๊ายบายตอนนี้6 โมง 20หลับไม่ค่อยสบายก็ประมาณนั้นไหนตื่นด้วยยังไงไหนดีนอนได้อยู่ดีไม่ค่อยมียุงแต่ของผมไฟสีแดงตรงตาก็มาจากกล้องนะครับผมนอนไม่ค่อยหลับผมหลับไม่สบายผมคิดว่าจะพยายามหลับต่อจนถึงทีมงานมาประมาณ8 โมงกว่าตามนั้นแหละโอเคเนทกับนายก็ตื่นสักพักแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์นายอรุณสวัสดิ์หลับสบายไหมก็ได้อยู่นะก็มันง่วงอ่ะดีมันไม่มียุงอะไรนะผมปวดหลังแล้วไม่มียุงอะไรนี่คือจะมียุงในบ้านทำไมแต่ว่าผมปวดหลังเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาได้เห็นไหมเฮ้ยอรุณสวัสดิ์เป็นยังไงบ้างยังอยู่กันดีกันเนี่ยกี่โมงแล้วพี่ก๊อฟใช่ตอนนี้แปดโมดแปดโมงสามโมดทุกอย่างหมดตอนนี้8:50เฮ้ยจะได้ออกแล้วเราเหลืออีกแค่นิดเดียวเองเหลืออีก10 กว่านาทีก็ได้ออกแล้วโอ้โหสุดยอดจริงแต่บอกนะนายโอ้ยเมื่อกี้อยู่ในกว้านนี้คือกอล์ฟแต่พอหันไปก็นี่คือกอล์ฟโดนกระจกหลอกเน้นกับนายก็สองอันสุดท้ายเมื่อคืนเราก็ไม่ได้ทำตามนายก็หลับเขาไม่ได้ทำตามแล้วก็ของผมมันเพราะว่านั่งชะโครกนั่งชั่วโมงคงก็ไม่ไหวเราก็เลยเลือกไม่ทำอะไรโอเคถ้าอย่างนั้นคุณรบกวนบอกเราตอนที่มัน9:15เราจะได้ออกได้บ่ายสามเนาะแต่รอบเดี๋ยวทุกคนที่เข้าออฟฟิศจะถามพวกเขาดีกว่าว่ากี่โมงกลัวว่ากองเจอจะไม่บอกเวลาตรงเอาอย่างนี้ก็รู้เลยดิใครมาสายรู้ใช่เดี๋ยวเราจะถามที่ทุกคนว่ากี่โมงนะเราจะรู้ว่าใครมางานสายวันนี้ใช่พี่ก็มาเป็นอะไร8:40หรืออะไรกี่โมง8:00ตอนนี้
8:50 แล้ว8:50โอเคนายรอดูแล้วค่อยดูว่าใครจะมาคนสุดท้ายนะใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮัลโหลสวัสดีครับครับผมพี่ชับมาแล้วพี่ชับมาแล้วพี่ชับกี่โมงแล้วครับชับตอนนี้กี่โมงเปิดประตูให้หน่อย59นาทีกี่โมง2:59 นาที2 8 59เอ้ยชับทันทัน1นาทีอ้าวเอ็มมาเมื่อไหร่เอ็มมา9โมงแล้วเหรอเนี่ย9โมงแล้วแสดงว่าใครมาไหนตรงนี้กอล์ฟทันเอ็มมาก่อนชับใช่ไหมใช่โอ้เอ็มมาแล้วเราพลาดได้ยังไงนายได้ไงน่าจะถ่ายทันนะแสดงกอล์ฟเอ็มกับชับทันเวลาอันนั้นหมายความว่าเพียวกับบอยมาสายนี่นี่นี่มันก็เรื่องปกตินี่เขาจะเลิกนิสัยแย่แบบนี้เมื่อไหร่อ่ะมันก็ปกติฮะรอดูเขาจะมาเมื่อไหร่นี่นี่ความสนุกก่อนจบคลิปคือรอดูว่าใครมาสายหักเงินเดือนไปเลยหักเงินเดือนไปเลยหักเงินเดือนไปเลยมีคนหนึ่งมีรถมาแล้วรถใครเนี่ยมีแต่สองคนนะเดี๋ยวเพียวกับพี่บอยผมอยู่ฝั่งบอยผมอยู่ฝั่งเพียวรอดูรอดูใครใครใครให้แดดมาด้วยแดดมาฮัลโหลใครอันบอยใช่ไหมพี่บอยว้าพี่บอยได้ไงวะนายแพ้พี่บอยเปิดตัวโอ้พี่บอยสวัสดีครับโอ้ดูหัวบอยด้วยกูจะกินเน็ตทำอะไรกันนี่เราอยู่ในห้องน้ำ20ชั่วโมงไงงงอ่ะนี่คือเราใกล้จะตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้9โมง9โมงเท่าไหร่9โมงเท่าไหร่จะบอกว่ามาสายใช่ไหม9โมงเท่าไหร่9โมง10นาทีโอ้ยมาสาย10นาทีแต่ยังไม่สายเท่าเพียวเพียวไปไหนจับเธอด้วยหัวช่วยจับเฮ้ยเขามองสิบนาทีเราเหลือแค่5นาทีใช่ไหมห้าหรือไม่เกิน10นาทีเราจะได้ออกแล้วแล้วมีใครเคี่ยงยังเฮ้ยมีเสียงมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วใครมาวะเพียวเฮ้ยมาแล้วเพียวมาแล้วแต่ก่อนอยู่ในห้องน้ำเหรอเพียวเพียวตอนนี้กี่โมงตอนนี้9โมง10นั่นแหละครับเพียวมาก่อนสุดท้ายโอ้โหเพียวเล่นไหมเสียหายหมดเลยเนี่ยว่ามาก่อนพี่บอยโอเคก็อันนี้หมายความว่าเราครบ24ชั่วโมงแล้วใช่ไหมนายชั่วโมงแล้วผมออกไปแล้วออกแล้วเราทำเพื่อแฟนกันนะครับฉะนั้นถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Manette และช่องโค้ดนายนะครับเพราะว่านายก็สอนเรื่องมวยนะครับปึ้งปึ้งและสิ่งสุดท้ายเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุน True Gigatex Fiber ของคลิปนี้นะครับถ้าว่าใครสนใจที่จะติดตั้งเน็ตเร็วมาก 1,100 ก็คุณสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ผมฝากรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับมาเป็นชาว Gigatex กับเรานะครับแต่ก็สำหรับวันนี้อีกเดี๋ยวเข้ามาด้วยโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ